ชีวิตของเรามีค่าอย่าเปิดโอกาสให้ใครมาทำให้เราทุกข์นะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่คณะแม่ชีใช้เป็นที่สวดมนต์ค่ะแล้วก็เป็นที่เดินจงกรมนั่งภาวนามีปลาจำนวนมากมายค่ะที่อยู่กับเราในฐานะของสมาชิกที่ฟังเสียงสวดมนต์ที่นี่เขาให้อาหารปลาไปพร้อมกับการสวดมนต์ค่ะทุกคนมาอยู่ด้วยกันที่นี่ทุกสรรพสิ่งที่นี่เกื้อกูลกันชีวิตมีค่าตรงที่เรามีมิตรภาพนี่เองนะคะอย่าเปิดโอกาสเอาหัวใจของเราไปฝากไว้กับใครแต่ให้โอกาสตัวเองด้วยความไม่ประมาทค่ะสติอยู่อย่างเห็นคุณค่าในตัวเราและก็เข้าใจอย่างให้อภัยลึกซึ้งเราก็จะมีมิตรภาพเหมือนดังที่คุณแม่กำลังเห็นการทำงานของสรรพชีวิตที่อยู่ตรงบริเวณที่เราสร้างไว้เพื่อเป็นที่ภาวนาค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ